เราก็จะพบว่าจีนเนี่ยพยายามจะปฏิวัติเศรษฐกิจตัวเองนะครับจากการที่เป็นโรงงานของโลกกับจากการที่เป็นอะไรก็ตาม made in china ค่ะเมื่อก่อนเนี่ย made in china คนจะรู้สึกว่าของ made in china ราคาถูกแต่คุณภาพก็ถูกตั้งคำถามนี่เองเนี่ยจีนเนี่ยกำลังจะชิฟต์จากความเป็นโรงงานโลกไปเป็นผู้บริโภคโลกในอนาคตท่านอาจจะเห็นภาพจากตัวอย่างหุ้นอาลีบาบาหุ้นเทนเซ็นที่สะท้อนเห็นถึงการบริโภคอย่างเติบโตอย่างมากในอดีตที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งคือเมื่อเทียบกับ MSCI China หรือดัชนีหุ้น China นะครับเรามีหุ้น Small Cap มากกว่าถึง1เท่านะนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับดีกว่ายังไงครับค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเกิดใครลงทุนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับกองทุนนี้ก็เติบโตได้ถึงประมาณ 70% นะครับใน2ปีที่ผ่านมาก็เฉลี่ยปีละประมาณ 30% นะครับในขณะที่ดัชนีเนี่ยโตได้เพียง 31% นะครับแล้วครึ่งปีหลังจากนี้ไปยัง performance น่าจะไปต่อได้ใช่อย่างที่ผมบอกกันนะครับวิวการลงทุนเกี่ยวกับทางหุ้นจีนเนี่ยเรายังมองว่าหุ้นจีนแม้จะขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วในระยะเวลาที่สั้นๆแต่เมื่อมองยาวๆ10ปีที่ผ่านมานะครับมันคือ the lag decade นะคะเพราะฉะนั้นยังไปต่อได้นะคะในมุมคุณณัฐพลนะคะ